นับสนุนโดยนิชินคัพนูโดลใหม่รสทะเลเผาน้ำจิ้มซีฟู้ดสวัสดีค่ะอัปเดตข่าวบันเทิงช่วงค่ำๆกับในเทรนด์ในไลฟ์กันนะคะฝนมาแล้วจ้าพร้อมข่าวร้อนข่าวฮอตเช่นเคยนะคะวันนี้เราขอเปิดกันด้วยเรื่องร้อนๆของนางเอกหน้าหวานเบลล่าราณีก็แล้วกันค่ะดูเหมือนว่าเบลล่าจะงานเข้าอย่างจังเลยนะคะเพราะว่าถูกคนออกมาแชร์ถึงพฤติกรรมที่ไม่ค่อยน่ารักสักเท่าไหร่ของเจ้าตัวค่ะทั้งสาเหตุที่ถอนตัวจากละครเรื่องนึงเหตุเพราะว่าไม่ปลื้มพระเอกที่เล่นด้วยรวมถึงไม่ยอมให้คิวไปโปรโมทละครเรื่องล่าสุดนะคะเพราะว่าเห็นว่าเอาเวลาเนี้ยไปรับทรัพย์จากงานอีเวนต์ดีกว่าค่ะตอนนี้ค่ะเบลกำลังถ่ายทำเรื่องร้อยเล่มารยาอยู่ใช่ไหมคะมันค่อนข้างจะหนักและเป็นบทที่ค่อนข้างยากแล้วก็ดราม่ามากๆทีนี้เบลก็เลยกังวลว่าคือถ้าเรื่องสองเสน่หาเปิดเนี่ยเรื่องนั้นก็เล่นเป็นแฝดด้วยแล้วก็มีความยากมากๆเช่นกันเบลก็เลยกลัวว่าเบลจะไม่สามารถทำทั้งสองเรื่องได้ดีเบลก็ต้องขอโทษนะคะเบลขอโทษทั้งพี่เจษพี่จ๋าทั้งอาจิ๋มนะคะที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอันนี้ขึ้นมามันมาจากการที่แบบเหมือนถ่ายละคร2เรื่องติดต่อกันมาแบบ 4-5 ปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคือพอมีอาการขึ้นมาก็เลยได้ปิดตัวแล้วก็เจอแบบภาวะความเครียดตรงนี้พอเรารู้แล้วเราก็ต้องแบบต้องมาดูแลตรงนี้มากขึ้นค่ะอันนี้ก็คือเป็นเหมือนแบบสิ่งที่แบบเอาไปคุยกับทางผู้ใหญ่หรือทางผู้จัดแม้ว่าเบลล่าจะชี้แจงไปแล้วว่าสาเหตุที่ต้องถอนตัวจากละครสองเสน่หาของเจษณัฐพงศ์ทายาทผู้จัดละครคนดังจิมมยุรชัดเป็นเพราะกลัวประวัติศาสตร์ซ้ำรอยสุขภาพทรุดจากการวิ่งรอกรับละครพร้อมกัน2เรื่องแต่สุดท้ายก็ไม่ไหวมีดราม่าเมื่อมีคนออกมาแฉว่าเหตุผลเรื่องสุขภาพหนักแค่ฉากบังหน้าสาเหตุที่แท้จริงคือไม่ปลื้มพระเอกโดยก่อนหน้านี้เบลล่าถูกวางตัวให้รับบทฝาแฝดประกบเคนภูมิแต่เพราะหนุ่มเคนมีปัญหาไม่ต่อสัญญาช่องหวยเลยมาตกที่อเล็กธีรเดชแทนซึ่งข่าวลือยังลอยออกมาอย่างต่อเนื่องว่าเบลล่าไม่ปลื้มเพราะชื่อชั้นไม่สมกันถ้าจะให้ดีควรเป็นบอยปกรณ์มาเสียบแทนมากกว่าแต่ในเมื่อเปลี่ยนอะไรไม่ได้เบลล่าก็เลยเลือกเปลี่ยนเองโดยขอผู้ใหญ่ให้ถอนชื่อตัวเองออกซะทำเอาอาจิมมยุรชัดโกรธควันออกหูเพราะต้องควานหานางเอกใหม่แต่เรื่องนี้ดูท่าจะสวนทางกับความสัมพันธ์ของเบลล่าและจ๋ายศินีทายาทอีกคนของอาจิมที่ยังคงรักกันดีเพราะพอมีข่าวจ๋าอันฟอลโล่ไอจีเบลล่าเธอก็รีบแก้ข่าวผ่านโซเชียลทันควันว่าแค่มือไปกดโดนปุ่มอันฟอลโล่เท่านั้นอย่าจับประโยงไม่ใช่แค่ละครสองเสน่หาเท่านั้นที่วงในขุดออกมาเมาเพราะละครเรื่องโครงกรรมที่เบลล่าแสดงนำในบทโซเพนีประกบดาราชั้นนำมากมายก็มีข่าวหลุดเช่นกันหาว่าเบลล่าถือตัวไม่สูงสิงกับนักแสดงปลายแถวบ้างล่ะหาว่าไม่ค่อยให้ความร่วมมือโปรโมทละครเอาเวลาไปรับงานอีเวนต์บ้างล่ะซึ่งแหล่งข่าวใกล้ชิดในกองละครโครงกรรมไม่ขอออกความเห็นพูดเพียงนางเอกคนดังยังมีคิวโปรโมทละครเรื่องดังกล่าวอยู่ในวันที่14มีนาคมที่จะถึงนี้ในส่วนของผู้จัดการส่วนตัวของเบลล่าทราบข่าวดังกล่าวแล้วแต่ยังไม่รู้รายละเอียดคาดว่าเป็นข่าวเก่าที่เอากลับมาย้ำใหม่ก่อนเผยว่าเบลล่าน่าจะมาเคลียร์ทุกประเด็นในงานอีเวนต์เร็วๆนี้ข่าวดิสเครดิตหวังสั่นคลอนบัลลังก์นางเอกที่กำลังมาแรงไม่ได้มีแค่กรณีของเบลล่าก่อนหน้านี้มีข่าวนางเอกดังหน้าหวานทิ้งงานกองละครโดดไปรับงานอีเวนต์เพราะความเห็นแก่เงินและหวยก็ไปตกอยู่ที่ขวัญอุษามณีแต่ชีขวัญปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาย้ำชัดใครที่มีหลักฐานให้ออกมาแฉไม่ใช่มากล่าวหากันลอยๆอีกคนที่ถูกแชร์ไม่แพ้กันเห็นจะเป็นวาวานิชารีคนนี้โดนหนักมากทั้งเกาเหลาผู้จัดตู่ปิยวดีทั้งมีพฤติกรรมไม่น่ารักในกองละครชี้นิ้วเป็นคุณนายแต่งหน้านานทำไม่สวยให้แต่งใหม่เรื่องมากจะดื่มน้ำมะพร้าววันละเป็น10ลูกมากองสายแถมไม่ท่องบทซึ่งวาวาก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเช่นกันข่าวคราวของคนในวงการมีทั้งดีและไม่ดีบางคนในละครอาจจะร้ายแต่ตัวจริงไม่ใช่แบบนั้นพฤติกรรมคนหน้าจอที่แสดงออกหากสิ่งไหนไม่ดีไม่ควรเอาเยี่ยงอย่างระยะทางยังสามารถพิสูจน์มาการเวลาจะช่วยพิสูจน์คนหากใครเป็นตัวจริงดีทั้งการกระทำเก่งทั้งความสามารถคนนั้นก็จะอยู่รอดในวงการที่มีคลื่นลูกใหม่พร้อมท้าโถมซัดคลื่นลูกเก่าได้ตลอดเวลาคุณผู้ชมค่ะทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นเพียงแค่ข่าวลือที่เขาลือกันมานะความจริงจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรารอฟังจากปากของเบลล่าเขาออกมาชี้แจงอีกทีหนึ่งนะคะส่วนตอนนี้ยังมีข่าวร้อนๆอัปเดตให้อีกเพียบเลยค่ะทั้งเรื่องของไอซ์อภิสดานะคะสวยแซ่บแบบนี้ไม่รู้ว่ามีหนุ่มคนใหม่มาดามหัวใจหรือยังเห็นโสดมาพักใหญ่แล้วนะถึงจะเซ็กซี่หุ่นเสียแค่ไหนแต่สาวไอซ์อภิสดาก็ยังโสดจ้างานนี้เจ้าตัวประกาศชัดอยากได้หนุ่มจริงใจเพื่อเป็นคู่ชีวิตแต่ถ้าใครคิดมาเล่นๆเฉินไปหน้าเพราะทีไอซ์ไม่อยากเสียเวลาจ้าไอซ์ไม่ได้กลัวเรื่องความรักเลยแต่ไอซ์คิดว่าวันหนึ่งเดี๋ยวมันเจอคนที่ใช่เดี๋ยวมันใช่เองแล้วเป็นยังไงตอนนี้
คือตอนนี้ไออาจจะไม่ได้หาแฟนไอหาคู่ชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยสเปคเราเป็นยังไงมันดูไปถึงแค่ว่าเข้ากับครอบครัวเราได้ไหมเราเข้ากับครอบครัวเขาได้ไหมแล้วเขารักในสิ่งที่เราเป็นหรือไม่แค่นั้นเองคือพอโตขึ้นอะสเปคทุกอย่างมันก็ลดลงแหละมันดูว่าอยู่ด้วยกันได้ไหมมากกว่าครบเล่นๆไม่ต้องเข้ามาละไม่ต้องไว้ตรงนั้นไม่เหงาไม่ต้องเข้ามาถึงจะเป็นสายลุยทำเพื่อสังคมมาตลอดแต่ล่าสุดซื้อเจ๊สั่งลุยบุ๋มปนัดดาก็ออกตัวว่าไม่ได้เป็นคนเริ่มคิดที่จะเปิดบริษัท13ถ้ำหลวงจำกัดแต่มีผู้ใหญ่ที่คอยบริหารจัดการอยู่แล้วตนเพียงไปร่วมพิธีเปิดบริษัทและได้รับคำเชิญให้นั่งแท่นเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของบริษัทก็เท่านั้นซึ่งตนก็ไม่ติดขัดอะไรที่จะทำหน้าที่นี้ค่ะพี่เองก็ไปที่เชียงรายด้วยธุระนะคะแล้วก็เลยกลายเป็นว่าน้องแคนดี้กับทางพระอาจารย์ก็เลยเชิญให้ไปช่วยเปิดงานแค่นั้นเองค่ะอารมณ์เหมือนแบบคุณนายอะค่ะคุณนายไปช่วยตัดริบบิ้นแค่นั้นเองค่ะไม่ใช่เริ่มต้นจากพี่ไม่ใช่หลายคนเข้าใจผิดว่าพี่เป็นคนตั้งบริษัทให้เปล่าค่ะรายละเอียดตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวให้ทางรัฐบาลมีคนแถลงข่าวอีกทีนึงเรื่องของการเปิดบริษัทของน้องรวมถึงงานในอนาคตของน้องแต่เพียงแต่ว่าในส่วนของพี่เนี่ยพี่แค่ไปเป็นแค่ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ให้คำปรึกษาคำแนะนำจัดการหาผู้จัดการในการช่วยดูคิวว่าถ้าช่วงนี้น้องมีเรียนมีสอบมันไม่ควรต้องไปที่อื่นนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แค่วางระบบแค่นั้นเองเขาสำนึกในบุญคุณของผู้มีพระคุณตลอดน้องๆถึงขนาดที่ว่าเงินรายได้ที่เข้าสู่บริษัทเนี่ยจะมีการแบ่งเปอร์เซ็นต์เข้าสู่องค์กรที่เคยช่วยเหลือเขาด้วยก็ไม่รู้ว่าเพราะฟีดแบคด้านลบที่ลือกันให้แซดว่าพ่อเจแม่ปิ่นไม่ปลื้มหลังนักแสดงและนางแบบสาวเจสซี่กิรณาเคยให้สัมภาษณ์ผ่านไมค์นายเทนยอมรับว่ากำลังศึกษาดูใจกับลูกชายคนรองเจ้าขุนจักรพรรดิหรือเปล่าล่าสุดสาวเจสซี่ก็เลยรู้ซิปปากเงียบไม่ขอตอบเรื่องรักซะงั้นค่ะที่ให้ทราบไปคราวที่แล้วมันมีผลกระทบอะไรกับมาแล้วคือก็ปกติไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรืออะไรใหม่หรืออะไรเก่าคือแบบก็ไม่อยากพูดอ่ะไม่อยากพูดมันทำให้เราต้องระวังตัวเองมากขึ้น ไม่นะคะใช้ชีวิตปกติเลยอยากให้ดูเรื่องงานหนูด้วยเพราะว่าแบบก็ไม่อยากมีข่าวอะไรอย่างนี้มากอะเนาะอะไรที่เป็นแบบ private ชีวิตส่วนตัวก็อยากให้เก็บไว้เป็นเรื่องส่วนตัวก่อนจะไม่ให้สยามแทบแตกได้ไงก็คู่จิ้นคริสสิงโตควงคู่กันออกงานชวนจิ้นขนาดนี้แถมยังโชว์เสียงร้องเพลงเพราะๆให้ได้ฟินลื่นกันอีกด้วยแต่ถึงจะเห็นจับไมค์ร้องเพลงบ่อยๆหนุ่มสิงโตก็ออกตัวว่ายังไม่คิดมีซิงเกิลเดียวจริงจังแบบน้องชายคนสนิทข้างๆคริสพีรวัตรค่ะผมว่ามันไม่ใช่ทางผมอ่ะเขาชอบบอกว่าไม่ใช่ทางเขามันผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่ทางผมจริงๆอ่ะอย่าเลยครับคนเราผมจะค่อนข้างเครียดกับเวลาที่จะต้องร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าร้องในห้องน้ำอะไรเงี้ยได้เขาคิดมากของเขาเองฮะเขาเครียดอยู่คนเดียวทั้งที่มันไม่ต้องเครียดแล้วมันโอเคแล้วงานเพลงว่าต้องลุ้นหนักมากแล้วงานละครคู่ยิ่งต้องลุ้นใหญ่เพราะทั้งคู่บอกว่าตอนนี้ยังไม่มีวี่แววให้ได้เห็นแฟนๆก็ติดตามผลงานอื่นๆของแต่ละคนไปก่อนก็แล้วกันเนอะนุ๊กเพิร์กอยู่ไหนจ๊ะโอ้มาเร็วเชียวันนี้นะคะหนูเพิ่งจะพาไปจับตาดูความสัมพันธ์ของคู่รักเอ้ยคู่เพื่อนเอ้ยคู่พี่น้องเอ๊ะหรือว่าจะเป็นคู่อะไรกันแน่คะระหว่างเป้อารักกับคาริสาตามไปเผือกกันเร็วๆเลยค่ะเผือกร้อนๆมาเลยจ้าปูเสือราเผือกกันยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยยังพูดจริงไม่มีแฟนครับนักร้องหนุ่มมาสเตอร์เป้อารักเคยถึงกับสาบานต่อสายลมในแสงแดดว่าผมน่ะไม่มีแฟนหัวใจเปล่าเปลี่ยวเมื่อเกือบ4เดือนก่อนทั้งที่ตอนนั้นหนักก็ตกเป็นข่าวซุ่มปลูกต้นรักกับสาวรุ่นน้องคาริสามาพักใหญ่เต้นล่าสุดหนูเผือกว่ามันชักจะยังไงอยู่นะฟ้องด้วยภาพลันลาที่ของอ้อมโกของเป้กับคาริสาแบบเนี้ยผลัดกันถ่ายรูปลง IG ดีแบบไม่ต้องสื่อก็รู้ว่าไปด้วยกันแถมสาวคาริสายังถ่ายรูปคู่แป้ลง IG ไปอีกโดยมีเพื่อนๆมาแซวกันยกใหญ่ทั้งกวางวันปียะมันมีพิมพ์ดาวอย่างเงี้ยไอ้ยังไงดีแบบว่าไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันแบบไหนอะเปล่าวะพี่น้องเขาไม่ต้องเทคแคร์กันมากมายนอกจากเป็นน้องพี่ที่รักก็ว่าไปอย่างอุ๊ปส์หนูเพื่อไม่รู้ด้วยล่ะไปดีฟ้า
ี้เขาไม่ต้องระบุสเตตัสค่ะอยู่กับใครแล้วมีความสุขเราก็โอเคเนาะคุณผู้ชมว่าปะเอาวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพรุ่งนี้กลับมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันได้ใหม่นะคะ 11:30 กับนายเทนค่ะขอบคุณชุดพิธีกรของฝนนะคะจากปีชาลัยด้วยนะฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ